สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Telling Story กันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับเกร็ดน่ารู้หนังสยองขวัญใน Netflix อย่างเรื่องเวโรนิก้าซึ่งเป็นหนังสั่นประสาทและทำออกมาได้ค่อนข้างหลอนใช้ได้เลยทีเดียวครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยตั้งใจจะทำมันให้เป็นช็อตคลิปสั้นๆเพื่อเล่าถึงเกร็ดน่ารู้ในหนังเรื่องนี้เท่านั้นแต่พอผมหาข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่ามันกลับทำเป็นช็อตสั้นไม่ได้นี่สิผมเลยนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่าเวลาก็แล้วกันนะครับเอาล่ะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับรู้หรือไม่ครับว่าในหนังภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติสเปนในเรื่องของเวโรนิก้าของฉบับ Netflix ได้ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงในปี1992จากคดีที่ยังไม่คลี่คลายของเด็กสาวในกรุงมาดริดชื่อว่าเอสเตฟานีอากูติเอเรสลาซาโรซึ่งเสียชีวิตลงอย่างลึกลับหลังจากที่เธอเล่นกระดานอุยจากับเพื่อนซึ่งเป็นกระดานที่มีรูปแบบคล้ายกันกับผีถ้วยแก้วโดยมีรายงานว่าเอสเตฟานีอาพยายามจะติดต่อแฟนที่ตายไปแล้วของเพื่อนคนหนึ่งหลังจากที่เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เมื่อครูเข้ามาเห็นเข้าทุกอย่างจึงหยุดชะงักและทำให้พิธีไม่สำเร็จครับจากคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเพื่อนของเธอเล่าว่ามีควันประหลาดลอยเข้ามาในจมูกและปากของเอสเตฟานีอาก่อนที่เธอจะเริ่มมีอาการชักเกร็งและเริ่มเห็นภาพหลอนทุกอย่างเริ่มผิดปกติหลังจากวันนั้นเธอเริ่มเก็บตัวเงียบและมีอาการประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้เธอดำเนินชีวิตแบบนี้มาเป็นเวลากว่า6เดือนนะครับจนเอสเตฟานีอาตัดสินใจบอกพ่อแม่ของเธอว่าเธอเห็นเงาสีดำอันชั่วร้ายจากห้องของตัวเองและพ่อแม่ของเธอก่อนที่จะถูกส่งไปหาหมอเพื่อทำการรักษาอย่างจริงจังก่อนที่หลังจากนั้นเธอก็ได้เสียชีวิตลงอย่างไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลพ่อแม่ของเธอรายงานด้วยความเศร้าสลดใจว่าหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วบ้านของพวกเขาก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างเข้าครอบงำจนรู้สึกได้ว่ามันได้กลายเป็นบ้านผีสิงไปยังไงอย่างนั้นหลังจากนั้นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในบ้านก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม่เริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องของเอสเตฟานีอาเรียกเธอจากห้องต่างๆในบ้านเสียงหัวเราะของชายชราที่เดินข้ามกำแพงกระจกแตกโดยไม่มีคำอธิบายวัตถุเคลื่อนไหวประตูเปิดออกและปิดเองในคืนหนึ่งนั้นแม่ได้ยินเสียงคนแตะมือและเท้าขณะหลับและในอีกคืนหนึ่งลูกสาวตัวน้อยของเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวจากการกระทำอะไรบางอย่างข้อมือของพวกเขาถูกกระแทกเข้ากับกำแพงอย่างรุนแรงจนเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี1993เป็นเวลายาวนานนับปีหลังจากการเสียชีวิตของเอสเตฟานีอาซึ่งในวันหนึ่งก็ได้มีเหตุการณ์ประหลาดที่สร้างความงุนงงต่อครอบครัวและตำรวจผู้ทำคดีนี้นั่นก็คือรูปภาพที่แขวนอยู่ในห้องนั่งเล่นของเขาจู่ๆก็ได้ถูกไฟไหม้ขึ้นและส่วนที่ไหม้ก็ได้เป็นเพียงส่วนเดียวที่แสดงใบหน้าของเขาซึ่งเป็นตรงกลางในขณะที่กรอบหรือวัตถุใกล้เคียงรอบข้างไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยครับราวกับว่าเอสเตฟานีอานั้นกำลังถูกครอบงำโดยอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เลยและนี่ก็เป็นการรายงานคดีของตำรวจที่บันทึกถึงเรื่องราวจริงๆของเหตุการณ์ประหลาดจนนำมาสร้างเป็นหนังสยองขวัญอย่างเวโรนิก้าขึ้นมาครับโดยถ้าหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้เนี่ยก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับเอาล่ะครับและสำหรับวันนี้ทาง Telling Story ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ